สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเห็นอะไรไหมคะอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะคะนี่ค่ะตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรนี่ฉันกำลังอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ซาฟารีกันแน่สวนสัตว์หรือเปล่าอย่านะเธออย่านะเธออย่ามากัดฉันนะมันกัดคนไหมอ่ะมันจ้องมาเฮ้ยมันเดินมาแล้วอ่ะตอนนี้รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วค่ะว่าปลาทองสองตัวในอ่างบัวมันหายไปไหนโถเฮ้อดูท้องสิใหญ่ใหญ่โอ้ยอ้วนพีชะชอบปลูกต้นไม้เยอะอ่ะปีที่แล้วก็มีผึ้งมาทำรังรังเบลเริ่มเลยปีนี้ก็มีเจ้าตัวเนี้ยมาเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะว่ามันคือตัวอะไรตัวที่เห็นนะมันคือกระรอกค่ะตัวกระรอกค่ะใครที่ไม่รู้จักกระรอกนะคะอันนี้ล่ะค่ะคือตัวกระรอกกระรอกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะมีขนาดลำตัวเล็กขนปุยปกคลุมทั่วทั้งร่างกายในตากลมดำหางเป็นพวงฟูจัดอยู่ในประเภทสัตว์ฟันแท้ค่ะสายพันธุ์กระรอกอาจจะแบ่งได้สักประมาณ3สายพันธุ์ใหญ่ๆนะคะก็คืออย่างเช่นกระรอกต้นไม้กระรอกดินกระรอกบินและอีกตัวที่เห็นอยู่น่าจะเป็นสายพันธุ์กระรอกต้นไม้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่ากระรอกต้นไม้เป็นกระรอกที่มักพบเห็นได้บ่อยและก็คุ้นเคยกันดีมีหางยาวเป็นพวงสวยงามมีกรงเล็บที่แหลมคมและก็มีใบหูใหญ่ค่ะต้นไม้ฉันมันกำลังแทะต้นไม้ฉันอยู่โอ้ยกินทั้งต้นไม้กินทั้งปลาเธอนี่บางชนิดจะมีปลอยขนที่หูส่วนกระรอกบินนั้นจะมีผังผืดข้างลำตัวสำหรับกางเพื่อร่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วก็มักจะหากินในเวลาตอนกลางคืนค่ะมีตาสะท้อนแสงไฟค่ะส่วนชนิดที่สามนะคะกระรอกดินมักจะมีรูปร่างสั้นและลำสันกว่ากระรอกต้นไม้ค่ะมีขาหน้าที่แข็งแรงใช้สำหรับขุดดินค่ะหางของกระรอกดินนั้นจะสั้นกว่าหางของกระรอกต้นไม้ค่ะแล้วก็ไม่โฟเป็นพวงนักมีใครรู้บ้างว่ากระรอกมีนิ้วกี่นิ้วเฉลยกระรอกมีนิ้วเท้าข้างหลังข้างละ5นิ้วค่ะแล้วก็นิ้วเท้าข้างหน้าข้างละ4นิ้วค่ะและตรงส่วนที่น่าจะเป็นนิ้วโป้งอะค่ะจะกลายเป็นปุ่มนูนๆซึ่งถูกพัฒนาให้เหมาะสำหรับการจับอาหารมาแท้ค่ะกระรอกเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่วว่องไวมากอาหารของกระรอกก็คือผลไม้เมล็ดพืชเป็นหลักค่ะเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงกินปลาทองเราอะแต่ว่ากระรอกอะก็ยังชอบกินแมลงด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกระรอกขนาดใหญ่อย่างพญากระรอกอะค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะเขาก็ยังกินไข่นกเป็นอาหารอีกด้วยนะด้วยความน่ารักของกระรอกทำให้กระรอกหลายชนิดนิยมกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ค่ะเพื่อความเพลิดเพลินจริงๆด้วยค่ะเราเคยเห็นคนเลี้ยงกระรอกหลายคนเลยอ่ะส่วนกระรอกที่พบในประเทศไทยนะคะกระรอกจะมีขนาดใหญ่เล็กต่างกันไปตามสายพันธุ์ค่ะและก็สามารถแบ่งตามขนาดได้3กลุ่มนะคะคือขนาดใหญ่เช่นพญากระรอกค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยพบอยู่เพียง2ชนิดค่ะก็คือพญากระรอกดำกับพญากระรอกเหลืองค่ะซึ่งได้ถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไปแล้วค่ะ
ขนาดกลางก็อย่างเช่นกระรอกหลากสีค่ะกระจ้อนแล้วก็ขนาดเล็กก็อย่างเช่นกระเลนค่ะซึ่งเป็นกระรอกที่เล็กที่สุดที่พบในประเทศไทยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีสัตว์อีก3ชนิดค่ะที่มีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับกระรอกนะคะจนอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นกระรอกนะคะ3ชนิดที่ว่าก็คือบางกระแตและก็ชูก้าไกลเดอร์ค่ะหน้าตาและรูปร่างจะคล้ายกับกระรอกบินมากนะคะแต่ว่ามีกระเป๋าหน้าท้องค่ะดูสิคะทุกคนดูไปอ่ะเขาก็น่ารักเหมือนกันนะคะดูหางสิสวยอ่ะเออสวยดีเล่นอยู่เฉพาะข้างนอกนะจ๊ะอย่าเข้ามาในบ้านเชียวนะเดี๋ยวหมากัดนะจ๊ะในบ้านมีหมานะเธอจะบอกให้รู้ซะก่อนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเปิดหน้าต่างมาแล้วเจอค่ะเลยตกใจเหมือนกันนี่ดูสิเขาเห็นแฟลตอะค่ะที่กล้องถ่ายรูปอะตอนที่เราถ่ายเขาอะเขามองเราแบบสงสัยมากเลยอะว่ามันคืออะไรเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมและได้โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ